นะครับก็จะมีเรื่องของการทำไม่ว่าจะเป็นโมเดลอาร์ตนะครับโมเดลอาร์ตเนี่ยเป็นเซอร์วิสตัวหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างใช้ง่ายอันนี้จะเป็นโมเดลที่เป็น Machine Learning นะครับอย่างเช่นการที่เราเอารูปนะครับใส่เข้าไปเขาสามารถที่จะทำผมเปิดเข้าไปให้ดูครับอันนี้เป็นฝั่งของ Machine Learning ก่อนนะครับตัวโมเดลอาร์ตเนี่ยครับก็จะสามารถที่เราจะทำเรื่องของการเอา Image นะครับแล้วก็ให้ตัวของเขาเนี่ยทำการเรียกว่า Classify หรือบ่งบอกว่าไอเทมเป็นอะไรนะครับในแลบง่ายๆของเขาเนี่ยตัว Machine Learning หรือโมเดลอาร์ตของเขาเนี่ยพื้นฐานของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะโหลด Dataset นะครับก็คือเป็น Dataset ของเขาเนี่ยข้างในก็จะประกอบไปด้วยผักสีเขียวน้ำมันลมสีกระป๋องสีแดงเนี่ยครับแล้วก็รูปอีก2-3 เซตอย่างเงี้ยครับแล้วเมื่อเราเอารูปของเราเนี่ยใส่เข้าไปเขาก็จะบอกว่าเขา accuracy แบบเนี้ยเป็นแบบไหนนะครับเพื่อให้เห็นแต่เวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยเราสามารถทำเรื่องของการ training ตัวระบบ machine learning ของเราได้นะครับแล้วก็สามารถทำชุด dataset ของเราเนี่ยขึ้นมาเองได้แล้วก็เทรนตัว AI นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ AI นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ machine learning ว่าเวลาทำ IoT เนี่ยครับมันจะค่อนข้างที่มีดีเทลเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝั่งความ success ไม่ได้ขึ้นอยู่บน Huawei Cloud อย่างเดียวก็จะขึ้นกับอย่างฝั่งของทีมพี่เสือด้วยในการ integrate ร่วมกันนะครับก็ถ้าจะใช้งานจริงๆอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตให้ติดต่อกับทางทีมของเซลล์นะครับหรือติดต่อทางพี่เสือนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เสือเขาจะได้จัดทีมเข้าไปนั่งคุยกันนะครับนะครับเลยใช้พี่เชษครับผมถามหน่อยได้ไหมมีอะไรตอบไหมนะครับในส่วนของ machine learning อ่ะที่เป็น AI ตัวนั้นอ่ะพี่เชษพอจะรู้ไหมว่าตัวที่ทำหน้าที่ในการเทรนหรือตัวที่ทำหน้าที่ในการแยก classify ข้าวมาเนี่ยเขาใช้โมเดลอะไรครับหรือว่าเป็นความลับเป็นคำถามที่ดีครับไม่มีคำตอบครับโอเคครับจริงๆมันเป็นการพัฒนาของภายในครับเดี๋ยวผมลองถามก่อนครับว่าข้างในเขาพอแชร์ได้หรือเปล่าครับครับก็ส่วนใหญ่โดยปกติเวลาทำพวกเมทริกซ์เลิร์นนิ่งอะไรครับจะเป็นเบสโซไวจะทำเป็นซอฟต์อยู่แล้วครับถ้าได้สิ่งที่เป็นคลาสสิฟายมาส่วนที่โมเดลตัวนั้นมามันจะเหมาะอย่างยิ่งกับงานของอาชีวะครับเพราะบางอย่างเนี่ยมันต้องในการคลาสสิฟายโดยใช้โมเดลบางตัวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราได้โมเดลตัวนั้นมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยมันเหมาะที่จะมาทำการเรียนการสอนมากครับครับก็จริงๆถ้าเราทำ data test ของเองของตัวเองใช่ไหมครับสมมติว่าเราเริ่มเอาเข้ามาครับแล้วก็เริ่มเขียนอย่างเช่นสมมติว่าเราทำดาต้าเนี่ยเราเอาหุ้นคอยเก็บเครื่องอะไรทุกอย่างเป็นของถูกไหมครับแล้วก็คอยเทรนไอว่าแบบนี้คือฟอลแบบนี้คือ
มีรูปชุดหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขามีการทำอัลกอริทึมไว้แล้วเนี่ยครับชุด data set ชุดเนี้ยครับอันนี้แหละครับคือมูลค่าของตัว AI ของเขาซึ่งเขาให้ไม่ได้ครับกับนะครับแล้วก็โอเคครับงั้นเชคขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็ในส่วนอันนี้ครับจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเป็นคอนเซปต์เยอะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของลิมิตหรือเรื่องของที่เราต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานของ Huawei Cloud นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำ definition แต่ละคำซึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับที่เมื่อเช้าเราเจอ ECS กันแล้วเราเจอ storage ที่เป็น EVS เอง OBS SFS CBR อันนั้นก็ระดับหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้เราจะเจอเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ section นี้น่าจะเป็น section สุดท้ายแล้วก็เลยให้ refresh กันพอสมควรนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกก่อนครับเราจะเจอคำแรกกันก่อนก็คือคำว่า VPC นะครับ VPC เนี่ยมาจากคำที่ชื่อว่า Virtual Private Cloud นะครับ Virtual Private Cloud เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแปลตามคอนเซปต์ของ Huawei คือการทำ Logical Network ให้แยกออกจากกันนะครับซึ่งถ้าผมเวลาทำความเข้าใจของผมเองกับเวลาถ้าสอนให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนเรามีห้อง data center แต่ละห้องแล้วเรามี network ข้างในแต่ละห้องนะครับเข้าหาคือเหมือนเรามีตู้แรกอยู่ในห้องนั้นเรามี network switch อยู่ในนั้นนะครับแล้วเราก็มีการ config network ให้แยกออกจากกันนะครับซึ่งเจ้าตัวVPC ผมขอเรียก Virtual Private Cloud เนี่ยว่า VPC นะครับตลอดทั้งเทรนนิ่งนะครับซึ่งตัว VPC เนี่ยมันจะค่อนข้างมีเซอร์วิสอื่นๆที่อยู่บนนั้นนะครับใช้งานบนนั้นเป็นหัวใจหลักของระบบ Huawei Cloud เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ Network Access Control List หรือNetwork ACL หรือ NACL นะครับชื่อจะมีอยู่ประมาณ3ชื่อนะครับหรือการทำ Security Group นะครับหรือ SG นะครับขออนุญาตไปนะครับก็คือในการทำตัว Network นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยครับเราจะมีการแบ่ง Network เป็นวงๆใช่ไหมครับหรือว่าแบ่งเป็น Subnet ย่อยๆนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเนี่ยครับก็จะมีการแบ่งเป็นลักษณะถ้าเป็นเหมือนเน็ตเวิร์กธรรมดาใช่ไหมครับเราก็จะแบ่งเป็นเน็ตเวิร์กหนึ่งวงใหญ่ๆแล้วก็ให้คนมาใช้งานนะครับแต่ถ้าเราใช้ในลักษณะที่เป็น Virtual Private Cloud หรือ VPC เนี่ยเรามีการแบ่งเน็ตเวิร์กออกมาเป็นวงย่อยๆนะครับใน Subnet 1 Subnet เนี่ยเราสามารถที่จะอนุญาตให้ Subnet A ไปหา Subnet B ได้ไหมนะครับแล้วก็มีการเขียน routing table
จะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มเป็นสเกลใหญ่ขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าถ้าตัวสับเน็ตเองเนี่ยเราสามารถกำหนดคลาสได้นะครับตั้งแต่คลาสต่ำสุดจนถึงคลาสใหญ่สุดที่ทับ16นะครับซึ่งได้เป็นหมื่นๆ IP ซึ่งพวกนี้ครับเราจะเห็นว่าพอมันมีเซอร์วิสพวกนี้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าเน็ตเวิร์กต่างๆเซอร์วิสต่างๆที่เป็นแชร์เซอร์วิสกันสร้างไว้1 VPC นะครับโปรดักชันของเราเนี่ยครับงานของเราเนี่ยเราสามารถสร้างอีก1 VPC นะครับซึ่งใน VPC เราสามารถแยกย่อยซับเน็ตก็คือเน็ตเวิร์กแต่ละวงข้างไหนได้นะครับอย่างเช่นเป็น 192.168.1 ซับเน็ต.2 1ซับเน็ต.3 1ซับเน็ตอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็สามารถที่จะกำหนดให้แต่ละซับเน็ตทำงานแบบที่ไปหากันได้หรือไม่หากันก็ได้นะครับซึ่งภาพนี้ครับจะเป็นภาพของทั้งหมด VPC นะครับก็คือใน1 VPC นะครับ1 VPC ซึ่งใน1 VPC เนี่ยครับมันจะคล้ามทั้ง AC ทั้งหมดที่รีเจียนนั้นมีนะครับอย่างประเทศไทยเรามี AC 1 AC 2ใช่ไหมครับพอเราสร้าง1 VPC เนี่ยมันจะกระจายไปทั้ง AC 1และ AC 2ให้นะครับโดยที่พอเราสร้าง Virtual Machine ขึ้นมา1ตัวหรือตัว ECS เนี่ยครับขึ้นมานะครับพอเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทำเรื่องของ security group ก่อนนะครับก็อย่างที่เมื่อช่วงเช้าเชฟทำให้ดูนะครับ security group ให้มองเหมือนตัว firewall basic firewall ที่ติดกับเครื่อง virtual machine ตัวนั้นนะครับว่าให้ใครเข้าได้ให้ใครออกได้ด้วยพอร์ตอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วถ้าเรามี2 subnet subnet ที่1กับ subnet ที่2ต้องการคุยข้ามเข้าหากันนะครับเราจะมีเน็ตเวิร์ก ACL นะครับคอยกั้นไม่ให้ใครเข้าออกแล้วมีเราเตอร์นะครับที่อยู่บน VPC เนี่ยเป็นคนคอยบอกเราติ้งให้ว่าถ้าจะเครื่องซับเน็ตที่1จะไปหาซับเน็ตที่2คุณต้องมาเราติ้งก่อนนะแล้วเขาจะเป็นคนพาไปให้ครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนเน็ตเวิร์กสวิตช์ใช่ไหมครับก็เหมือนเราแบ่งเน็ตเวิร์กเป็น2วงนะครับแล้วก็มีการทำเราติ้งซึ่งอันนี้คือเบสิกแต่การทำเน็ตเวิร์ก ACL กับทำ security group เนี่ยต้องไปทำบน firewall meeting recording started ซึ่งจะเห็นว่าทั้ง2อันนี้ครับมันถูกอินทิเกรตอยู่ใน VPC เดียวกันไปอยู่ในฟังก์ชันของ VPC หมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของ Huawei ว่าเวลาเราคอนฟิกเนี่ยเราจะคอนฟิกไล่ตั้งแต่ VPC นะครับแบ่งซับเน็ตนะครับทำเป็น ACL ไหมมีเราติ้งไหมนะครับแล้วค่อยเริ่มสร้างตัว Virtual Machine ข้างในนะครับก็คือทำห้องให้เสร็จนะครับทำ Core Switch ให้เสร็จทำ Firewall Routing Network ให้เสร็จนะครับแล้วก็สร้างเครื่องหรือเอาเซิร์ฟเวอร์เข้ามาใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของตัว VPC ทั้งหมดนะครับซึ่ง VPC เนี่ยข้อดีของเขาครับก็คือเรื่องของ security นะครับเราสามารถที่จะทำเรื่องของ security ได้ละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับวงเน็ตเวิร์กห้ามคุยกันหรือคุยกันได้นะครับหรือในระดับเครื่องเราสามารถทำได้นะครับการ configuration เนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับก็สามารถที่จะ configuration ได้ยืดหยุ่นมากแล้วก็เนื่องจากว่าทั้งหมด routing ข้างในครับเป็น BGP routing นะครับไม่ใช่ static routing เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันคุยกันเนี่ยมันไวกว่าการทำ static routing นะครับก็คือไม่ต้องไปถามที่ฝั่งของ router ตลอดเวลานะครับก็ทำให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีการทำ VPC peering ได้ก็คือถ้าเรามี data center 2ห้องเงี้ยครับเราสามารถเหมือนลากสาย network ข้ามdata center 2ห้องกันนะครับเรียกว่า VPC peering แล้วเราก็เซต routing ข้างในให้เรียบร้อยนะครับว่าใครจะคุยกับใครได้อันนี้ก็จะเป็นข้อดีคือเราไม่จำเป็นต้องสร้าง VPC เดียวกันขออนุญาตเล่าใน use case ของลูกค้าของเชษครับเพื่อให้เห็นภาพขึ้นอีกนิดนึงก็คือเราสร้างที่เป็นตัว VPC ให้ลูกค้าโดยปกติ
จะมีอยู่หลักๆคือ2 VPC พื้นฐานก็คือ Network VPC ครับกับตัวที่เป็น Production นะครับแต่ถ้าลูกค้ามีฝั่งที่เป็น Develop หรือ UAT เราก็จะสร้างขึ้นมาถ้าเขามีฝั่งที่ไม่ต้องการคุยกับใครเลยก็จะสร้างเป็นอีก VPC แยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งข้อดีคือเราสามารถที่จะเซต routing หรือไม่เล้ากับใครได้ด้วยนะครับแล้วก็กำหนดการเข้าถึงในแต่ละชุดในแต่ละเครื่องข้างในนะครับก็จะทำให้ security ของเราเนี่ย enhance มากขึ้นนะครับซึ่งตัวคอนเซปต์ของเขาเนี่ยอย่างที่เช่นเล่าให้ฟังก็คือเราพูดถึงว่าใน VPC เนี่ยมี subnet นะครับเป็นการแบ่ง subnet ขึ้นมาแล้วก็ใน subnet เนี่ยเราสามารถที่จะcustomize นะครับให้ทำอะไรได้บ้างไม่ทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งโดยปกตินะครับ by default เนี่ยครับที่อยู่ใน subnet เดียวกันเนี่ยครับสามารถคุยกันได้เลยนะครับคุยกันได้เลยโดยไม่ต้องวิ่งออกมาข้างนอกนะครับแต่ถ้าอยู่คนละ subnet เนี่ยจะคุยกันไม่ได้นะครับยกเว้นว่าถ้าทำ routing ย้ำอีกทีนะครับก็คือถ้า ECS เนี่ยครับอยู่ใน subnet เดียวกันซึ่งอยู่ใน VPC เดียวกันด้วยนะครับก็คือใน VPC นี้ subnet นี้เขาสามารถคุยกันได้เลยนะครับไม่ต้องไปผ่าน NACL คุยกันได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จะคุยข้าม subnet เขาจะคุยกันไม่ได้โดย default ครับถ้าอยากจะคุยกันเราต้องทำ routing ขึ้นมาครับให้คุยกันนะครับซึ่งการทำ routing เนี่ยครับก็จะเป็นการใช้ serviceที่เป็นของ Huawei เองซึ่งอยู่ใน VPC ครับก็จะทำการ set up route table ขึ้นมาครับว่าจาก subnet A นะครับ subnet A วิ่งไปหา router table routing table นะครับแล้วก็วิ่งไปแลกเล้ากันข้างในนะครับแล้วก็อย่างภาพนี้ก็จะเห็นว่า subnet 2 subnet 3วิ่งเข้ามาหา routing table ที่2นะครับก็สามารถกำหนดได้นะครับนอกจากการทำที่เป็นส่วนของเซอร์วิสของการทำ routing แล้วทาง Huawei Cloud ยังซัพพอร์ตการทำ virtual IP address virtual IP address เอาไว้ทำอะไรครับ virtual IP address เนี่ยเหมาะกับการที่ถ้าเราต้องเซตอัพอย่างเช่นตัวของการทำไม่ว่าจะเป็น clustering นะครับอย่างเช่นเรามีเซิร์ฟเวอร์2ตัวนะครับเราต้องการใช้ให้เครื่อง access virtual IP ตัวเดียวอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้นะครับซึ่งบนนี้ครับก็เราสามารถเซตอัพตัว virtual IP address แล้วก็แปะให้กับเครื่อง2เครื่องนี้ได้ลูกค้าหรือ user เข้ามาครับก็จะเข้ามาที่เบอร์ 10.10.1.10 นะครับแล้วหลังบ้านก็จะวิ่งไปหาตัวที่เป็น active ให้นะครับแล้วก็จะมีเส้นที่วิ่งคุยกันเป็น keep aliveก็คือวิ่งคอยแตะอยู่2ตัวครับวิ่งเช็คกันว่ายังอยู่ไหมถ้าตัว active ตายก็จะมาขึ้นตัวที่ standby ตัว virtual IP ก็จะปัดมาให้เบอร์12แทนถ้ากรณีเบอร์11มีปัญหานะครับต่อมาเรื่องของ security group นะครับอย่างที่บอกครับ security group เนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นการ allow นะครับให้ traffic ออกนะครับแต่เวลาเข้ามาเนี่ยเราสามารถกำหนดจริงๆแล้วเราสามารถกำหนดทั้งเข้าทั้งออกได้ครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามี security group ชื่ออันนี้เป็นชื่อนะครับ default security group นะครับเครื่อง2เครื่องนี้นะครับทำการ access กันได้ที่มี security group เดียวกันอยู่ในมือจะ access กันได้นะครับแต่ถ้าอยู่นอก security group ที่ชื่อว่า defaultถ้าเราไม่ได้เขียนอนุญาตให้เขาเข้ามาครับเขาจะเข้ามาคุยด้วยไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเปิดโปรโตคอล ICMP หรือ Ping ใช่ไหมครับอยู่ในเครื่ออยู่ใน Security Group ที่ชื่อว่า Default Security Group นะครับเครื่องที่1กับเครื่องที่2เขาจะ Ping ผ่านโปรโตคอล ICMP ได้แต่เครื่องที่อยู่ Security Group อันอื่นที่ไม่ได้ allow ping ให้เข้ามาในนี้ครับเขาจะ ping กันไม่ได้ครับอันนี้ก็จะเป็น key point หนึ่งที่ใช้สำหรับกั้นหรือป้องกันระบบ
เครื่องของเราว่าอย่างเช่นเครื่องของเราให้บริการแค่เว็บอย่างเดียวเงี้ยครับเราก็คงไม่ควรจะเปิดพวก SQL Shell Remote Desktop อย่างเงี้ยครับให้เข้ามาถูกไหมครับถ้าเราไม่จำเป็นเราก็ปิดให้หมดเพื่อป้องกันการโจมตีจากข้างนอกนะครับส่วนต่อมาครับก็คือเรื่องของ Network ACL นะครับ Network ACL เนี่ยเป็น optional ไม่มีความจำเป็นนะครับไม่ทำได้แต่ Security Group จำเป็นต้องทำนะครับ Network ACL เป็น stateless ก็คือไม่จำสถานะครับก็คือใครเข้ามาจะออกก็ต้องมาเช็คอีกนะครับซึ่งอันนี้จะคอยช่วยคอนโทรลในเลเวลของซับเน็ตอย่างเช่นซับเน็ต A กับซับเน็ต B ถ้าเราบอกให้คุยกันได้เราเปิดให้ซับเน็ต A อนุญาตให้ซับเน็ต B วิ่งมาหาซับเน็ต B วิ่งมาหา A สลับทั้ง2อันเนี้ยวิ่งเข้าหากันได้เซตเราเตอร์เลยครับเมื่อไหร่ที่เครื่องที่อยู่ในซับเน็ตเนี่ยครับวิ่งเข้ามาหาฝั่งนี้ก็จะวิ่งผ่านทั้งหมดได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝั่งนี้เรากั้นไว้ไม่ให้เข้าฝั่งนี้ครับต่อให้อลาวแต่มาถึงตรงนี้ก็เข้าไม่ได้หรือถ้าเข้าไปได้แล้วออกแต่เราไม่ให้ออกก็ออกไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่คือ NACL ส่วนต่อมาครับก็คือส่วนของ Public IP หรือ Huawei Cloud จะเรียกว่า Elastic IP นะครับ Public IP เนี่ยเป็นการที่เราแปะตัว IP ที่เป็น IP ที่มีอินเทอร์เน็ตให้ทางลูกค้าใช้งานนะครับซึ่งสามารถผูกได้กับเซอร์วิสหลักๆคือ1คือ ECS 2คือ NAT Gateway 3คือโหลดบาลานซ์นะครับเจ้าเซอร์วิสพวกนี้ต้องการออกอินเทอร์เน็ตอย่าง ECS อาจจะให้บริการเว็บด้านนอกหรือต้องการเป็นโหลดแพทนะครับก็ต้องใช้ Public IP หรือ IP ที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับในการคอยช่วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราไม่แปะตัว Public IP เนี่ยเครื่องไม่สามารถที่จะออกอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับโอเคซึ่งโดยปกติแล้วคอนเซปต์ของตัว Public IP เนี่ย Huawei Cloud มีอยู่3ประเภทนะครับก็คือประเภทที่1เป็นประเภทที่เราฟิกแบนด์วิดธ์ซื้อ20เมกก็ใช้20เมกครับค่าใช้จ่ายจะสูงนิดนึงแต่เราจะได้นิ่งนะครับแบบที่2คือการใช้แบบแชร์แบนด์วิดต์นะครับก็คือเรามีแบนด์วิดต์ถ้าเราซื้อแบนด์วิดต์120อย่างเงี้ยครับก็จะมีการแบ่งใช้แบนด์วิดต์กันนะครับก็จะเป็นภาพแบบนี้ซึ่งก็จะเป็นแชร์กันแบบนี้ครับรวมกันเป็น75แบนด์วิดต์นะครับแล้วก็แบบที่3ก็คือเป็นทราฟิกโหมดก็คือเราซื้อเหมือนแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตของค่ายโทรศัพท์มือถือครับว่าเราใช้ได้กี่เมกกี่กิกเงี้ยครับ1เดือนใช้ได้60กิกอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถจะเลือกใช้ได้นะครับโอเคนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตัว data package ที่เช่นเล่าครับก็คือเรามีแพ็คเกจเท่าไหร่สมมุติว่าผมซื้อไว้ที่เดือนนี้คือ100กิกนะครับจะตัว public IP เนี่ยใช้ไปเท่าไหร่เขาก็จะมาเก็บในโควต้าหักไปเรื่อยๆถ้าเกินก็ไปเก็บตังค์เป็นลักษณะของ pay per use นะครับส่วนสุดท้ายของตัว VPC ก่อนที่จะไปเรื่องของ scenario นะครับคำศัพท์ของเขาก็จะมีอีกตัวนึงคือ VPC peering นะครับคือการที่เราเซตอัพ VPC ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วมีการทำ VPC peering connection กันระหว่างห้อง data center ที่1นะครับกับห้อง data center ที่2นะครับเพื่อให้สามารถคุยกันได้นะครับแต่มีข้อระวังข้อที่1ครับการทำ VPC peering นะครับเนื่องจากว่า network วงข้างในของระบบทั้งหมดเนี่ยครับเราสามารถกำหนดได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้ามโอเวอร์แลปกันหรือซ้ำกันนะครับเหตุผลเพราะเมื่อไหร่ที่ถ้าเราบอกว่าวงซ้ายมือกับวงขวามือมันมีการใช้ IP ที่มันซ้ำกัน routing table จะงงนะครับมันจะไปไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้น
การออกแบบในการทำ VPC เนี่ยก็ไม่ควรจะใช้ IP ที่ซ้ำกันนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องของ VPC application scenario เดี๋ยวผมพาไปดูตัว VPC คร่าวๆในหน้า Huawei Cloud นิดนึงนะครับโอเคในหน้าของ service ของ VPC นะครับก็ใน service list นะครับก็จะไปดูอยู่ที่ network นะครับ network ก็จะมีเรื่องของ VPC แล้วก็จะมี service เยอะแยะมากมายครับแต่พอเรากดเข้าไปใน VPC ครับเราจะเห็นว่า VPC ก็มี service ข้างในเยอะพอสมควรเหมือนกันครับ ขอโทษครับเริ่มแรกก่อนครับพอเข้ามาเนี่ยครับจะเห็นว่าอันนี้จะเป็น VPC ที่ทีมงานเขาทำการเทสขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างขึ้นมานะครับพอเราเริ่มสร้างครับจะขึ้นว่า region ให้อยู่ที่ไหนนะครับซึ่งต่อมาครับเราอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับเราบอกว่าผมตั้งชื่อก่อนว่าเป็น VPC ที่ชื่อว่าSB Network นะครับก็กำลังจะบอกว่า VPC เนี่ยเป็นของศิวพลนะที่เป็นของ Network ครับซึ่งเราสามารถกำหนดตัว CIDR บล็อกได้ Huawei Cloud ครับก็จะมี CIDR บล็อกให้เลือกใช้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นวง 192.168 สูงสุดได้ที่ /16 นะครับถ้าเป็น 172.16 เนี่ยครับก็ถึงได้สูงสุดคือทับ 12นะครับแล้วก็ข้างในที่เป็น 10.0.0 นะครับก็สามารถได้ถึงทับ 8นี่คือมากสุดนะครับซึ่งคลาสก็เป็นคลาส A ใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บผมบอกว่าผมเลือกเป็น 172.16 นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้อย่างผมบอกว่าผมสตาร์ทที่เบอร์0นะครับข้างในเป็นผมเอาเป็นทับ 20นะครับซึ่งเราก็จะสร้างสับเน็ตข้างในได้พอสมควรนะครับเรามาดูครับโดยปกติ default สับเน็ตที่เขาสร้างขึ้นมาให้ครับเขาก็จะบอกว่าเราจะเริ่มที่เบอร์ไหนนะครับก็คือเริ่มแบ่งสวิตช์ละตอนนี้เราบอกว่าห้อง data center เราเนี่ย support IP ทับ 20นะเสร็จปุ๊บผมบอกว่า subnet ที่เป็นฝั่งของ DMC ต่อถึง DMC ผมบอกว่าเรามี CIDR บอกเนี่ยผมเริ่มที่เบอร์0เลยนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยเป็น class C คือทับ 24นะครับซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดในเน็ตเวิร์กปกติของเราครับเราสามารถกำหนดตัวเกตเวย์ก็ได้ครับเนี่ยเราสามารถกำหนดเกตเวย์ก็ได้นะครับกำหนด DNS server ซึ่ง DNS เนี่ยครับผมแนะนำว่าให้ลิฟต์เป็นของฝั่ง Huawei Cloud นะครับเราจะไม่ใช้ของส่วนตัวเองเพราะว่ามันจะมีบางเซอร์วิสที่อาจจะคุยไม่ได้เพราะว่า DNS เนี่ยจะสามารถโซลชื่อของ Huawei Cloud ได้เช่นพวก Object Storage นะครับต่อมาก็คือเราสามารถกำหนดให้ DHCP ที่เขาแจกเนี่ยครับมีระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครื่องทุกเครื่องเราสามารถที่จะไม่ต้องฟิกก็ได้เราให้เป็น DHCP นะครับทุกๆ365 วันก็จะมีการ refresh DHCP นะครับผมอย่างเช่นผมบอกว่าผมโยกเกตเวย์ไปเป็นเบอร์253หลบไปนิดนึงนะครับผมสามารถ add subnet เพิ่มได้เนี่ยครับผมก็แอดซับเน็ตเป็นผมบอกว่าผมกำหนดเป็น private ผมมีเน็ตเวิร์กอีก1วงครับตัวเกตเวย์ผมหลบอีกทีนึงเป็น252อย่างเงี้ยครับพอเราสั่ง create ครับระบบก็จะไปทำการสร้างนะครับตัว VPC ขึ้นมาครับก็จะเป็นของผมก็จะเป็นชื่อ SB Network นะครับผมพาเข้าไปดูซึ่งเขาก็จะบอกว่าใน Network เนี่ยครับเรามีซับเน็ตอยู่2ซับเน็ตนะครับมี Routing Table อยู่1 Routing ครับผ
พอเราเข้าไปดูโทโพโลจีอันนี้คือข้อดีของ Huawei ครับเขาก็จะทำการเซตอัพรูปโทโพโลจีให้เราดูครับพร้อมชื่อนะครับถ้าเราสร้างเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาครับเขาก็จะบอกว่าเครื่องอยู่บนเน็ตเวิร์กนี้เน็ตเวิร์กนี้ครับพอนึกภาพออกไหมครับสมมติว่าผมสร้างเครื่องผมสร้างให้ดูจริงๆเลยดีกว่าเปเปอร์ยูสขออนุญาตสร้างเร็วๆนะครับครับจะเห็นว่าเนี่ยครับเน็ตเวิร์กเราก็บอกว่ามาอยู่ห้องที่ SB Network ครับอยู่ในโซน DMC ครับ IP เป็นออโตเมติกครับแล้วก็ตรง Security Group เมื่อกี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าผม allow ให้ใครใช้งานได้เงี้ยครับผมก็เปิดเป็น Full Access เลยทุกคนเข้าได้หมดเลยนะครับส่วนตัว Public IP ก็มีให้เลือกเป็น Bandwidth นะครับ Traffic แล้วก็แชร์ Bandwidth นะครับ Bandwidth ก็ถ้าเราซื้ออย่างเช่น10เมกเงี้ยครับเขาก็จะฟิก10เมกให้ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเป็นทราฟฟิกตรงเนี้ยอาจจะแกว่งอย่างเช่นเราบอกว่าซื้อล้อ100เงี้ยครับ100เมกะบิตเปอร์เซกมันอาจจะมีบางช่วงที่วิ่งได้80 70อย่างเงี้ยครับแต่ค่าใช้จ่ายถูกกว่านะครับดูจากราคาตรงนี้ครับส่วนถ้าเป็นแชร์แบนด์วิดต์ก็จะซื้อแบนด์วิดต์แพ็กเกจมาก่อนแล้วก็ใช้แชร์กันนะครับซึ่งเคสนี้ผมขออนุญาตไม่ใช้นะครับแล้วก็ไป next เหมือนเดิมครับตั้งชื่อครับแล้วก็เซตอัพตัว password ครับสำหรับถ้าเป็นใครเป็นสาย Linux ก็สามารถทำ key pair ได้นะครับในการทำพวกรีโมทนะครับโอเคนี่ครับมีเซตแบ็กอัพไหมนะครับแบ็กอัพก็จะมีโวอยู่ให้เห็นแต่พอดีเราไม่ได้แบ็กอัพแล้วก็เป็นไม่ต้องนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มในระหว่างรอเครื่องสร้างนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูตัว SG นะครับ Security Group นิดหนึ่งอย่างที่บอกครับว่า Security Group เนี่ยครับมันสามารถที่จะทำในการทำในฝั่งของ VPC เนี่ยเราจะมีตัว Access Control นะครับก็คือตัว NACL เนี่ยครับก็จะมีน้องๆที่เขาทำไว้นะครับก็จะมีทำว่าใครอนุญาตให้เข้าไปคุยกับใครได้บ้างเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็จะเขียนลูกคล้ายๆกับไฟวอลทำในระดับที่เป็น source port length นะครับ destination port อะไรเราสามารถที่จะเลือก allow ได้แล้วก็รูสุดท้ายคือถ้าไม่ตกรูข้างบนก่อนหน้านี้ก็คือให้ deny ไม่ให้เข้านะครับอันนี้คือ NACL ส่วน security ครับอย่างเราดูแบบนี้ครับก็จะมีรูที่เป็นขาเข้านะครับกับขาออกซึ่งจะเห็นว่าขาเข้ามาเนี่ยครับเรามีโปรโตคอลอย่างเช่นอันนี้ ICMP ก็จะเป็นโปรโตคอลปิงใช่ไหมครับสำหรับไว้ใช้ปิงกันนะครับซึ่งเนี่ยเราก็บอกว่า allow all ICMP จากต้นทางเบอร์ไหนก็ได้นะครับซึ่งใน Huawei Cloud เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการให้เฉพาะเครื่องเราเครื่องเดียวที่มี Public IP อย่างสมมุติว่าเครื่องเช่นมี Public IP เป็นเบอร์ 53.xx.xx.xx ผมก็สามารถมาแก้ตรงเนี้ยให้เครื่องผมคนเดียวที่มี Public IP ปิงได้นอกนั้นคนทั้งโลกปิงไม่เจอก็ทำได้นะครับอันนี้ก็เป็น Security Group รวมถึงขาเอาท์ครับขาเอาท์เราสามารถที่จะบอกได้ว่าถ้าเครื่องนี้ตอบโปรโตคอลอะไรไปที่ destination อะไรให้ allow นะครับก็ตรงส่วนนี้มันทำให้เวลาถ้าเราทำเรื่องของ security ครับมันทำ security ได้ละเอียดพอสมควรนะครับกลับมาดูที่ VPC เครื่องน่าจะสร้างเสร็จแล้ว
topology ครับเห็นไหมครับก็จะมีเครื่อง1เครื่องขึ้นมาชื่อ SB network test ครับได้ private IP เป็นเบอร์ 172.16.0.8 นี่ครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับก็จะเป็นจะเห็นว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยครับเราจะทำเริ่มเน็ตเวิร์กแบ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับเริ่มคอนฟิกเน็ตเวิร์กในแต่ละวงกันข้างในนะครับเริ่มของการทำเราติ้งนะครับหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะบอกว่าทางอาจารย์ถ้าคอนฟิกตัวอย่างเช่นเราติ้งเนี่ยครับอาจารย์ต้องมานั่งคีย์เองถูกไหมครับซึ่งของผมไม่ต้องมันออโต้สร้างให้ยกเว้นว่าเราจะคอสตอมหรือเราต้องการทำเราติ้งพิเศษเห็นไหมครับระบบผมทำให้หมดเลยนะครับเขาบอกว่า1.2.16.0กับ .1 สามารถคุยกันได้ในโลคอลครับอันนี้เป็นเบอร์วงของ Huawei ครับนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นวงของ Huawei ซึ่งจะเห็นว่าพอมีราวติ้งแบบนี้ครับปกติถ้าเราทำคอนฟิกมือใช่ไหมครับบน Huawei Switch เองหรือ Switch ต่างๆเองเนี่ยก็ต้องมานั่งใส่แล้วไม่แล้วยังไงอะไรยังไงซึ่งอันเนี้ยทำให้หมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่สไลด์ต่อนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานของตัว VPC กันครับซึ่ง VPC นะครับก็คือการทำ Dedicated Network บน Cloud โดยเฉพาะครับก็คือหน้าที่หลักๆของเขาก็คือแยก Network กันนะครับว่าเป็นวงแต่ละวงอย่างเช่นสมมุติว่าในฝั่งของเราเนี่ยครับใน1สถานที่ศึกษาของเราเนี่ยอาจจะมีภาควิชาที่เป็นของ ITจะมีของสารสนเทศอย่างเงี้ยครับหรือมีแล็บอื่นที่ต้องใช้ด้วยอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถสร้างตัว VPC แยกจากกันได้แต่ละวงก็ไม่จำเป็นจะต้องคุยกันก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นการแยกเน็ตเวิร์กบนคลาวด์นะครับเรื่องของการทำฝั่งที่เป็นเว็บโฮสติ้งนะครับก็สามารถทำแยกเป็นซับเน็ตนะครับของใครของมันนะครับแล้วก็ให้ data วิ่งข้ามกันอย่างเช่นฝั่งเว็บเซอร์วิสนะครับกับ database อย่างเงี้ยครับหรือเว็บกับแอปเนี่ยคุยกันได้ database คุยกันไม่ได้อันนี้ก็ใช้ความสามารถของ VPC มาช่วยนะครับในการแยก network ออกจากกันหรือทำตัว access control นะครับก็คืออย่างเครื่องอย่างเมื่อกี้ที่เชษเล่าให้ฟังครับก็คือเครื่องนี้เครื่องเว็บแอปพลิเคชันจะมาคุยกับ database เครื่องนี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้ทั้ง SG แล้วก็ NACL ในการช่วย control ไม่ให้เน็ตเวิร์กมันหลุดเข้ามายุ่งกับ database ที่สำคัญของเรานะครับโอ้ขอโทษครับหรือส่วนของอันนี้จะเป็นคำถามที่สำหรับคนที่ไม่เคยใช้ cloud จะเป็นคำถามว่าแล้วถ้าพี่หรืออาจารย์จะใช้ทั้งที่ data center ของอาจารย์ด้วยแล้วก็ใช้บน cloud ด้วยทำยังไงก็บน VPC ของเราเนี่ยครับ requirement แรกครับก็คือ network ห้ามชนกับวงใน data center ของเราสมมติว่าอาจารย์ใช้เบอร์ 192.168/16 หมดแล้วครับผมก็จะ recommend ว่าบน Huawei Cloud มาใช้ CIDR เบอร์172ดีกว่าอย่างเงี้ยครับหรือถ้าใช้172ยังใช้ไม่หมดแบ่งกันคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ออกแบบจะเป็นขาของการออกแบบนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ครับก็จะมีเรื่องของการทำตัวที่เรียกว่าเป็น VPN นะครับ connectเข้าหากันก็เรียกว่า VPN connection หรือใช้ตัวที่เป็น direct connect ก็คือใช้ MPLS เนี่ยครับต่อจากที่วิทยาลัยของเราขึ้นมาที่ Huawei Cloud ตรงๆข้อดีแบบที่เอา physical connection เนี่ยครับ private สุด
นะครับแล้วก็เป็นท่อสำหรับของเราโดยเฉพาะเป็น MPOS ของเราแต่ถ้าส่วนของที่เป็น VPN เนี่ยเราจะวิ่ง over Ethernet ซึ่งก็มีความ secure ระดับหนึ่งนะครับส่วนของตัวเรื่องของ usage กับตัว management ของ VPN ก็คือการจัดการของเขานะครับซึ่ง procedure ในการดูแลของเขาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้จะทำให้ดูครับก็คือเริ่มจากการที่เราขอโทษครับเริ่มจากการที่เราทำ configuration ก่อนนะครับแล้วก็คือเริ่มซื้อนะครับว่าเริ่มสร้างนะครับตัว VPC ขึ้นมาเราสามารถแอด subnet เพิ่มที่หลังได้ซึ่งทางเมื่อกี้เช็ดนะฮะ2 subnet ให้ดูแล้วนะครับสามารถสร้าง security group นะครับแล้วก็สร้างเรื่องของ rules ต่างๆเข้าไปใน security group เพื่อ allow ให้แต่ละคนใช้งานนะครับโดยทั้งหมด based on เนี่ยครับก็จะมีเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของเราก็คือ1 region นะครับตัวผมเองก็จะมักจะชอบผิดก็คือบางทีไปสร้างอีก region นึงเช่นไปสร้างสิงคโปร์อย่างเงี้ยครับแล้วก็หาว่าทำไม VPC ตัวเองไม่เจอนะครับเพราะว่า data center ของผมกลายไปอยู่ที่สิงคโปร์2ครับเรื่อง CIDR ตอนออกแบบอันนี้ย้ำอีกทีนึงครับว่าเวลาเราเลือก CIDR เนี่ยห้ามซ้ำกันนะครับซึ่ง CIDR ของ Huawei มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3วงใหญ่ๆนะครับแล้วก็สามารถกำหนดได้ก็คือเบอร์ 10.0.0.0 นะครับทับ8 maximum คือทับ8นะครับ 172.16.0.0 ทับ12แล้วก็ 192.168 ทับ16นะครับก็มี3วงให้เลือกใช้งานนะครับแล้วก็ตัวเกตเวย์ก็สามารถจะรีคอนฟิกได้ครับว่าจะให้เป็นวงไหนนะครับแล้วก็ตัว DNS นะครับจะให้เป็นเบอร์ไหนแล้วรีลิสต์กี่วันนะครับก็สามารถทำได้นะครับส่วนใน subnet ก็เราสามารถกำหนดย่อยจาก VPC เป็นวงใหญ่ subnet เราก็ไปสร้างย่อยข้างในอีกทีว่ามี gateway เป็นเบอร์อะไรนะครับมี DNS เป็นเบอร์อะไรใส่แท็กยังไงนะครับส่วน security group ก็จะมีขา inbound เข้านะครับขา outbound ออกนะครับก็มีทั้ง in ทั้ง out โดยที่อย่างตัวอย่างที่เป็น default มาให้เนี่ยครับก็คือขา outbound เป็น all นะครับขา inbound เป็น all นะครับแล้วก็ inbound allow เบอร์22กับเบอร์3389ให้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าสามารถเชลกับ remote desktop ได้นะครับถ้าจะปิงด้วยก็ใส่ ICMP เข้าไปนะครับก็จะปิงได้ซึ่งพอร์ตนะครับก็สามารถ allow ได้ตั้งแต่พอร์ตที่1ถึง6535นะครับแล้วก็สามารถ specific ถ้าสมมุติว่าต้องการให้ IP เบอร์เดียวก็ให้ใช้ทับ23เลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ใส่ 0.0.0.0 ทับ0อันนี้คือ any นะครับเป็นวิธีการ config ของ Huawei ครับส่วนค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของ VPCจริงๆ VPC ตัวเขาเองอ่ะฟรีนะครับจะมีเรื่องแค่ตัว Public IP กับการทำ peering ข้าม account ที่อยู่คนละ region ที่จะเสียตังค์นะครับซึ่งโดยปกติเราสร้าง VPC เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายแค่เฉพาะที่เราเอา Public IP ไปแปะนะครับโอเคเรื่องของ VPC จบครับแล้วมีอีกนิดนึงครับเรื่องของโหลดบาลานซ์มีคำถามไหมครับสำหรับตัว VPC ครับมีคำถามสามารถจะพิมพ์ชัดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาตอบให้อันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้ครับนะครับก็จะเป็นเรื่องของอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่จะค่อนข้างเรียกว่าเป็นฟีเจอร์เบสิกของ Public Cloud นะครับแต่การใช้งานของฝั่งที่เป็น Data Center ของเราเองเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ
เรียกว่าต้อง implement เยอะนะครับอย่างบางท่านก็อาจจะใช้ Linux 1ตัวนะครับมาสร้างเป็น load balance นะครับบางคนก็ advance ใช้ Nginx ทำนะครับหรือบางที่อาจจะมีตัว firewall หรือ network load balance แยกเลยนะครับซึ่งบน Huawei Cloud เองเนี่ย network load balance เนี่ยนอกจากทำ load balance แล้วเนี่ยเขายังมี service ต่างๆที่คอยช่วยนะครับเรื่องอย่างเช่นการทำโหลดบาลานซ์โดยปกติแล้วก็คือการที่เราเอาตัวโหลดบาลานซ์มาตั้งข้างหลังมี back end server นะครับแล้วก็ data วิ่งเข้ามาจากอินเทอร์เน็ตหรือภายในแล้วก็มีการเกลี่ยโหลดให้นะครับ1เพื่อป้องกัน single point of failure นะครับ2คือทำให้เซอร์วิสเราดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องไปช้าที่ตัวไหนถ้าตัวไหนช้าก็สามารถปัดไปอีกตัวนึงได้นะครับซึ่งโหลดบาลานซ์เนี่ยครับก็จะมีส่วนหลักๆก็คือตัวโหลดบาลานซ์เองนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวโหลดบาลานซ์ของเขาเองนะครับมีขา listener นะครับก็คือคนฟังครับฟังว่าคนข้างนอกโหลดบาลานซ์เขาอยากเข้าพอร์ตอะไรนะครับแล้วก็ส่งมาหลังบ้านนะครับก็เรียกว่า back end นะครับคอย monitor ว่าพอร์ตข้างบนส่งมาตรงไหมถ้าตรงปุ๊บเซิร์ฟเวอร์ทำการ acknowledge process แล้วก็โยนกลับไปให้โหลดบาลานซ์ตอบกลับนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของวิธีการทำงานของโหลดบาลานซ์นะครับซึ่งตัวโหลดบาลานซ์เองเนี่ยครับก็จะมีอยู่2ไทป์นะครับไทป์แรกคือแบบคลาสสิกแบบเนี้ยคือเป็นการซื้อโหลดบาลานซ์แบบ dedicate จาก Huawei Cloud นะครับกับแบบที่2ก็คือใช้แบบแชร์โหลดบาลานซ์กันก็คือมีเซอร์วิสโหลดบาลานซ์อยู่ตรงกลางให้นะครับแล้วก็ใช้งานซึ่งสำหรับการใช้แชร์โหลดบาลานซ์เนี่ยผมว่าเพียงพอแล้วแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นคลาสสิกโหลดบาลานซ์เนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งโหลดบาลานซ์เนี่ยซัพพอร์ตอยู่2เลเยอร์หลักๆคือเลเยอร์4กับเลเยอร์7นะครับเลเยอร์7ก็คือทำ HTTP กับ HTTPS นะครับคำถาม HTTP คืออะไร HTTP คือโปรโตคอลที่เป็นสำหรับเราใช้เว็บปกติถ้าอธิบายง่ายใช้เว็บปกติเติม S เข้าไปนะครับก็คือเพิ่มของเรื่อง security เข้าไปนะครับก็จะเป็นโปรโตคอลนึงแต่ถ้าในกรณีถ้าเราไม่ได้ให้บริการเฉพาะ HTTP กับ HTTPS ล่ะเช่นก็สามารถใช้ layer 4ได้นะครับซึ่ง layer 4นะครับก็ซัพพอร์ตทั้ง TCP แล้วก็ UDP เราก็สามารถให้ allow ได้นะครับอันนี้เป็นความสามารถหรืออัลกอริทึมของโหลดบาลานซ์ที่ Huawei มีครับก็คือ1 round robin นะครับไม่สนใจครับมีเครื่อง2เครื่องก็จะสลับโหลดไปโหลดที่1ไปเครื่อง1โหลดที่2ไปเครื่อง2โหลดที่3ไปเครื่อง1สลับไปเรื่อยๆครับless connection ก็คือเอาถ้าดูอัลกอริทึมแล้วเครื่องไหนว่างก็ไปหาฝั่งนั้นครับกับส่วนสุดท้ายคือ source IP hash นะครับก็มีการคำนวณแล้วก็ส่งให้เครื่องไปทำงานครับซึ่งถ้าโดยปกติเป็นเว็บไซต์ปกติก็อาจจะใช้ round robin ก็ได้ครับก็จะไม่ต้องคอนฟิกเยอะนะครับซึ่งข้อดีของ service โหลดบาลานซ์ของ Huawei อย่างแรกครับhigh performance เพราะว่ามันเป็นแชร์เซอร์วิสใหญ่ๆนะครับ2คือเขามีออกแบบให้แชร์ให้เราแล้วเราใช้เลยครับแล้วที่เหลือเดี๋ยวเขาจัดการให้เองนะครับสามารถสเกลได้ครับสเกลในที่นี้คือตัวโหลดบาลานซ์เองเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตสเกลที่ใหญ่พอสมควรใหญ่มากแล้วก็อีกส่วนนึงคือผมแนะนำก็คือในฟังก์ชันหลายๆที่เป็น advanced ฟังก์ชันของ Huawei Cloud นี่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ auto scale นะครับก็คือถ้าเครื่องมีปัญหาไอ้เครื่องมันรับโหลดไม่พอไปปั๊มเครื่องมาให้อัตโนมัติก็ต้องใช้โหลดบาลานซ์เหมือนกันครับโอเคในมุมของการใช้งานของโหลดบาลานซ์นะครับก็เรื่องของการทำปัดทราฟฟิกให้นะครับว่าถ้ามีรีเควสก็ให้ปัดไปหาเครื่องที่ใช้งานได้นะครับให้บริการได้เพื่อกระจายโหลดนะครับก็เป็นคีย์หลักของเขาแบบที่2ก็คือการเอาค่ามอนิเตอร์ครับ
จากโหลดบาลานซ์ของเราในการเชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ครับตรงส่วนนี้ครับไปทิกเกอร์ตัว Cloud Eye ครับแล้วก็ไป Cloud Eye ก็ไปทางเทชโฮหรือตั้งตัวอะลาร์มไว้เพื่อมาบอกตัวออโต้สเกลให้สร้างเครื่องเพิ่มด้านล่างนะครับพอสร้างเครื่องเพิ่มด้านล่างเสร็จแล้วถ้าเครื่องมันใช้งานน้อยเดี๋ยวออโต้สเกลก็ไปรับค่ามาจากตัวโหลดบาลานซ์อีกเหมือนเดิมครับแล้วก็ปิดเครื่องให้นี่คือความสามารถของ Public Cloud ครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราทำไม่ได้หรือทำก็ทำยากมากใช้คำว่าอย่างนี้เดียวครับใช้พลังเยอะนะครับแต่บน Huawei Cloud เนี่ยคอนฟิกนิดนึงก็เสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะผมยกตัวอย่าง use case แบบนี้ครับที่ลูกค้าใช้จริงๆก็คือโรงพยาบาลที่จะจองวัคซีนโควิดครับประกาศว่าสมมุตินะครับวันพุธจะเปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งทีมแอปพลิเคชันเขาทำเสร็จแล้วครับคือเขาสร้างเซิร์ฟเวอร์ไว้แค่2ตัวแบบนี้เลยครับเราก็ตั้งรูว่าถ้ามี user เพิ่มประมาณเท่านี้ครับให้ปั๊มเครื่องเพิ่มทีละเครื่องทีละเครื่องครับก็ลูกค้าผมวันนั้นก็นั่งมอนิเตอร์กันตอน 8:00 น.ครับก็มีการปั๊มเครื่องขึ้นมาจริงๆอีก2เครื่องเป็น4เครื่องครับแล้วก็พอช่วงเย็นคนจองเริ่มน้อยแล้วครับแล้วก็กลับมาเหลือ2เครื่องครับเนี่ยครับนี่คือ use case จริงๆที่ใช้งานแล้วก็ Huawei Cloud ช่วยลูกค้าตอบโจทย์นะครับเขาก็บอกว่าดีที่ระบบเขาไม่ล่มนะเขาก็จองวัคซีนได้ตามเป้าครับหรือเป็น use case นะครับส่วนต่อมาก็คือการป้องกันการทำ single point of failure นะครับเราสามารถที่เอาเครื่องเซิร์ฟเวอร์วางไว้คนละ data center คือ AC 1 AC 2นะครับแล้วก็เอาโหลดบาลานซ์มาเกาะไว้ให้นะครับหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเครื่องฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีปัญหาเขาก็ไปสามารถไปทำงานอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นป้องกันเรื่องของ single point of failure หรือกระจายโหลดข้าม AC กันนะครับก็จะคอนเซปต์คล้ายๆกับเมื่อกี้ครับแต่เราก็กระจายโหลดเข้าไปทั้งสองฝั่งได้นะครับส่วนของ management ของเขาเนี่ยครับก็ขออนุญาตเล่าให้เร็วๆนิดนึงนะครับก็ในส่วนของโหลดบาลานซ์เนี่ยจะมีอยู่หลักๆก็คือ4เรื่องนะครับก็คือเรื่องของสร้างโหลดบาลานซ์นะครับส่วนนี้สร้างโหลดบาลานซ์เซตอัพตัว listener นะครับ add back end server ข้างหลังนะครับแล้วก็ถ้ากรณีใช้ที่ผ่าน certificate ก็จะมีการ add certificate เข้าไปนะครับอย่างเช่นเว็บของเราเองเนี้ยครับมีการใช้443นะครับก็อาจจะต้องใช้เซอร์ติฟิเคทของเราเนี่ยเข้ามาแปะเพื่อทำเรื่องของ verify กับทางคนที่เข้าเว็บนะครับว่าโอเคเราเป็นเว็บถูกต้องนะคุณก็เข้ามาถูกต้องนะไม่ได้พยายามจะเข้ามาโจมตีเว็บไซต์เรานะครับเรื่องของการสร้างโหลดบาลานซ์ผมขออนุญาตไปเร็วๆนะครับก็การสร้างโหลดบาลานซ์ก็คือการที่เรากดเลือก create โหลดบาลานซ์นะครับแล้วก็เลือก network ว่า type จะเลือกเป็น public หรือ private ครับซึ่งโหลดบาลานซ์เนี่ยจะเข้าไปยุ่งกับตัว VPC ครับต้องอยู่ใน VPC เวลาทำนะครับแนะนำให้อยู่ VPC ใกล้กันหรือ VPC เดียวกันนะครับจะได้ไม่ติดเรื่อง networkนะครับแล้วก็ทำตัว private IP เพื่อให้เข้าไปคุยกับฝั่งของ back end server เราได้ครับแล้วก็เลือกนะครับว่าถ้าซื้อเป็น public IP จะเป็น static หรือ dynamic BGP ส่วนใหญ่ผมก็แนะนำให้เป็น dynamic BGP ไปเลยนะครับเลือกหมวดเลือกอะไรให้เสร็จครับเรียบร้อยแล้วก็มา add ในฝั่งของ listener นะครับแล้วก็ทำเรื่องของ modify listener กับ delete listener ซึ่งจริงๆแล้วก็คือ listener เนี่ยครับก็คืออย่างที่ภาพเมื่อกี้ครับก็คือเราสามารถที่จะเป็น layer 7ก็ได้หรือ layer 4ก็ได้นะครับก็สามารถเลือกมาได้เลยครับอย่างเช่นภาพนี้ก็คือทำ HTTP 80แล้วก็ TCP port 22ผ่านโหลดบาลานซ์นะครับ
มีเซอร์ไหมนะครับใช้เซอร์ไหมมี CA เซอร์ไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำเป็นตัวอย่างว่าเขามีใช้เซอร์นะครับส่วน back end นะครับก็คือเราสร้างกรุ๊ปขึ้นมาครับ create กรุ๊ปขึ้นมานะครับแล้วก็นำเซิร์ฟเวอร์เข้ามานะครับโดยที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็จะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราต้องการทำ sticky section หรือเปล่าก็คือเมื่อไหร่ที่ request จากเครื่อง IP เครื่องเดิมครับก็ให้กลับไปที่ back end server เครื่องเดิมกรณีแบบนี้ครับจะเหมาะกับโทษครับ กับในลักษณะที่เป็นเว็บที่เรา access เข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนมี process สักอย่างหนึ่ง not return กลับมาไลฟ์สปาร์คคลายก็จะโปรเซสต่อไปครับเราก็ต้องการให้กลับไปที่เครื่องเดิมเพื่อเซกชันยังคงอยู่นะครับก็จะใช้ sticky section นะครับให้ enable cookie ไหมนะครับก็สามารถ enable cookie ได้ครับโอเคครับก็ในส่วนของอันสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของการทำ health check นะครับซึ่ง back end เนี่ยพอเวลาเรามีหลายๆเครื่องเนี่ยเราสามารถทำ health check นะครับก็คือกรณีถ้าเรามี2เครื่องเครื่องนึงมีปัญหาไปครับ health check มันจะขึ้นเตือนมันจะทำให้โหลดบาลานซ์ทราบว่าพอร์ตที่เรา health check อยู่เนี่ยมีปัญหาเขาจะวิ่งไปหาเครื่องอีกเครื่องนึงทันทีครับซึ่งกรณีนี้ช่วยป้องกันในกรณีที่เราเซตอัพให้วิ่งเป็นราวโรบินแล้วถ้าไม่มี health check เนี่ยครับเขาก็จะมองว่าอ๋อเครื่อง2เครื่องมันก็ยังคงอยู่ทำงานได้ปกติเขาก็จะส่งโหลดสลับไปเรื่อยๆพอสลับไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแต่เครื่องนึงรับไม่ไหวแล้วเงี้ยครับ health check ไม่ได้เปิดมันก็จะมีเซกชันดรอปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ทำให้ทางคนรับบริการหรือกลุ่มไคลเอนต์ของเราเนี่ยเซกชันหลุดแล้วก็จะเริ่มโดนโวยวายนะครับซึ่งโหลดบาลานซ์เองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้นอกจากทำเป็นเว็บได้ก็ยังสามารถไปเปิดพอร์ตต่างๆได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น1คีย์หลักๆของ Huawei Cloud ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตรีแคปของเน็ตเวิร์กให้ฟังอีก1รอบก่อนนะครับก็เน็ตเวิร์กเราคุยกันถึง VPC ใช่ไหมครับเรื่องของเน็ตเวิร์กเรื่องของตัวที่เป็นฝั่งของการทำ security ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของ security group นะครับ NACL พอ NACL เรามี subnet 1 subnet อาจจะไม่ต้องใช้แต่ถ้ามี2 subnet 3 subnet เราจะมีการทำ routing นะครับแล้วก็จะใช้ NACL ในการกำหนดด้วยว่าใครเข้าถึงใครได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับหลังจากทำ subnet แล้วเรามี1 data center หรือ VPC แล้วเนี่ยเราอยากแยกองค์กรของเราให้เป็นอีก1 VPC เราก็สามารถจะสร้างอีก1 VPC ถ้าต้องการให้คุยกันทำ peering กันนะครับโดยที่ผม recommend ให้ว่า IP ที่จะใช้ไม่ควรจะซ้ำกันเลยนะครับแบ่งวง CIDR ให้ดีนะครับซึ่งผมว่ามันมีเยอะมากเราสามารถค่อยๆแบ่งได้นะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ได้ส่วนถ้ากรณีเราใช้ไปแล้วนะครับเครื่อง ECS สามารถย้ายไปอยู่ VPC อื่นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะโยกทั้งหมดได้อยู่ subnet นู้น subnet นี้ซึ่งสามารถ custom ได้นะครับแต่มีอย่างเดียวที่ VPC ทำไม่ได้คือถ้าสร้างแล้วไม่สามารถเปลี่ยน subnet ได้ที่เป็น subnet default ไม่สามารถเปลี่ยน CIDR default ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเซสชันที่เรียกว่าออนไทม์ครับมีคำถามไหมครับอาจารย์ท่านไหนมีคำถามยกมือได้เลยนะครับแต่ผมเห็นมียกมือคาอยู่คุณชวินคุณฟาบาผมอ่านถ้าอ่านผิดขอโทษนะครับพัชราครับแล้วก็ผมอ่านชื่อเต็มๆไม่ออกทุกทีครับเป็นวิทยาลัยมุกสมุทรสาครอาจารย์ก็ยกมือ